ผมทนายเดชาวันนี้ก็มาร้องให้มีการสอบจริยธรรมร้ายแรงท่านส.ส.มงคลกิจคิดว่าวันนี้น่าจะปลอดภัยนะท่านนะระวังหลังให้ผมด้วยแล้วกันนะครับนะฮะก็เป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตกันแกล้งผมไปเรื่อยๆแล้ววันๆนะครับส.ส.มีหน้าที่ประชุมสภาแต่กลับวันๆไปทำอะไรครับไปงมหามีดมั่งนะเห็นท่อนไม้ก็บอกเป็นแตงโมหลุดจากส.ส.อย่างเดียวนะส.ส.มาเฟียนี่ผมไม่เอาไว้ขอบพระคุณมากครับกราบเรียนท่านพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะฮะประธานการบัญชีการปปช.สภาผู้แทนราษฎรนะฮะผมทนายเดชาวันนี้ก็มาร้องให้มีการสอบจริยธรรมร้ายแรงท่านส.ส.มงคลกิจนะฮะกรณีโทรศัพท์ข่มขู่ผมนะครับสาระสำคัญก็คือ1ก็คือว่าถ้าไม่หยุดพูดก็จะโดนกระทืบนะคิดว่าวันนี้น่าจะปลอดภัยนะท่านนะปลอดภัยนะก็ระวังหลังให้ผมด้วยแล้วกันนะครับนะฮะอันที่2ท่านส.ส.บอกว่าท่านไม่นิยมใช้วิธีการตามกฎหมายนะทั้งที่ท่านเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดท่านบอกว่าวิธีการที่ถูกกฎหมายท่านไม่ค่อยถนัดท่านถนัดวิธีการนอกระบบผมคิดว่าท่านเสรีคงไม่ใช้วิธีนั้นกับผมนะมีอะไรคุยกันได้นะฮะนะครับอันที่3 ถ้ายังไม่หยุดพูดอีกนะฮะจะส่งไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วไม่ได้กลับมานะครับนะก็หมายถึงว่าต้องตายอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นก่อนตายผมเลยมาหาพี่เสรีก่อนนะยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยพี่ยังไงก็ไม่ตายหรอกไม่ตายนะนะครับจะให้ไป3จังหวัดชายแดนใต้แล้วไม่ต้องกลับมาอีกนะทำยังกับว่า3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันเป็นเมืองที่เป็นไงฮะเป็นเมืองที่น่ากลัวมากนะครับนะต่อมาก็ไปโพสต์ Facebook นะจะให้คนนั้นคนนี้เลขาธิการพรรคไปแจ้งความไกลๆนะเช่นภูเก็ตนราธิวาสมหาสารคามทั้งที่เหตุเกิดในกรุงเทพนะท่านมีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีท่านส.ส.มงคลกิจนะท่านก็ต้องการให้ผมลำบากนะครับนี่ก็ไปแจ้งไว้แล้วให้เลขาธิการพรรคหรืออะไรไปแจ้งไว้ที่มหาสารคามเดี๋ยวจะไปที่ภูเก็ตอีกไปนราธิวาสนะครับก็เป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตกันแกล้งผมไปเรื่อยๆแล้ววันๆนะครับส.ส.มีหน้าที่ประชุมสภาแต่กลับวันๆไปทำอะไรครับไปงมหามีดมั่งนะเห็นท่อนไม้ก็บอกเป็นแตงโมแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมตำรวจเขาสอบสวนเสร็จแล้วอัยการกำลังสั่งฟ้องก็ไปตั้งสมัครพรรคพวกเป็นทนายความอ้างว่ามีถึง 30-40 คนอ้างอดีตผู้พิพากษาขึ้นมานะตรวจสอบการทำงานตำรวจ Google นะมีคนเดียวชื่อเสรีพิสุทธิ์นะครับปรบมือให้ท่านหน่อยครับคนเดียวเท่านั้นที่เป็นมือสังหารส.ส.หลายศพมาแล้วนะนะเมื่อวานก็อีกศพนึงหลายคนแล้วหลายศพแล้วศพต่อไปคือมงคลกิจนะเตรียมชาปนกิจได้เลยนะครับแล้วผมจะไม่มีการมวยล้มต้องมาดูนะหลุดจากส.ส.อย่างเดียวนะส.ส.มาเฟียนี่ผมไม่เอาไว้ขอบพระคุณมากครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ